สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปรยทานนะคะดอกดาวลูกไก่มาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ27เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันนะคะแล้ววัดลงไปที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้วนะคะพับลงไปแล้วก็วางลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะต่อมาก็จับตรงรอยพับนะคะเส้นที่2มาเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะให้เราพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายเราจะพับมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่1ไปก่อนค่ะแล้วเราก็ดึงออกไปปลายริบบิ้นเราจะออกไปทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นที่อยู่จากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เรานำพับกลับลงมานะคะด้านล่างบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนพับเส้นริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาหรือว่าขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนะคะ2เส้นคู่นี้จับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นที่จากทางซ้ายค่ะเอาเส้นนี้หลบเข้ามานะคะเนี่ยค่ะเส้นนี้หลบเข้ามาเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะเราพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ
ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นริบบิ้นที่เราทำนะคะจะทำก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะนี่เส้นนี้นะคะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือซ้ายมือเอาขวามือนี้หลบเข้ามาค่ะเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะเราพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบตรงนี้ค่ะนี่ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นนี้นะคะจับขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็พับกลับลงมานะคะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเราพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ทางด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่เหมียวได้นะคะแล้วก็แม่เหมียวก็จะมีวิธีมาพับเหรียญโปรยทานมาแนะนำทุกๆวันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ